สภาพร่างกายของคนเราเมื่อมีอายุมากขึ้นก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสื่อมสภาพไปค่ะทั้งอวัยวะภายในและภายนอกที่สังเกตได้ง่ายที่สุดก็น่าจะเป็นผิวหนังที่จะมีริ้วรอยจุดด่างดำหย่อนคล้อยไม่เต่งตึงเหมือนกับตอนหนุ่มสาวแน่นอนล่ะค่ะว่าทุกคนไม่อยากจะถูกทักว่าแก่เกินอายุอาหารการกินก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยได้มีผักผลไม้หลายชนิดทีเดียวนะคะที่เชื่อกันว่าจะช่วยชะลอวัยทำให้ดูดีเด็กกว่าอายุจริงส่วนจะเป็นพืชผักชนิดไหนบ้างนั้นมาตามกันค่ะเริ่มต้นกันจากปวยเล้งนะคะปวยเล้งอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ให้ความชุ่มชื้นช่วยเติมออกซิเจนให้ร่างกายนอกจากนี้ก็ยังมีวิตามินอีแมกนีเซียมธาตุเหล็กและลูทีนที่ดีต่อร่างกายนอกจากนั้นก็ยังมีวิตามินซีมาช่วยเพิ่มการสร้างคอลลาเจนทำให้ผิวกระชับและเรียบเนียนพร้อมด้วยวิตามินเอมาช่วยทำให้เส้นผมแข็งแรงเงางามในขณะที่วิตามินเคจะช่วยลดการอักเสบในเซลล์ได้ค่ะมะเขือเทศมีไลโคปินมาช่วยต้านอนุมูลอิสระที่จะมาทำลายเซลล์และลดภูมิคุ้มกันของเราให้ต่ำลงอีกทั้งมะเขือเทศก็ยังมีส่วนช่วยป้องกันมะเร็งบางชนิดพร้อมกับมีคุณสมบัติช่วยต้านสัญญาณแห่งวัยและริ้วรอยต่างๆได้ดีอีกด้วยพริกหวานสีแดงอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระต้านสัญญาณแห่งวัยและริ้วรอยต่างๆได้ดีทีเดียวนอกจากนี้ก็ยังมีวิตามินซีที่ดีต่อการสร้างคอลลาเจนนอกจากนั้นพริกหวานสีแดงก็ยังมีแคโรทีนอยด์ที่มีคุณสมบัติช่วยต้านการอักเสบปกป้องผิวจากการทำลายของแสงแดดมลภาวะและสารพิษจากสิ่งแวดล้อมค่ะกะหล่ำปลีมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันเซลล์ผิวจากการถูกทำลายพร้อมกับช่วยปกป้องรังสี UV อันตรายจากแสงอาทิตย์นอกจากนั้นก็ยังช่วยต้านสัญญาณแห่งวัยและริ้วรอยต่างๆแถมกะหล่ำปลีก็ยังช่วยลดคอเลสเตอรอลลดความเสี่ยงของมะเร็งและเพิ่มการทำงานของภูมิคุ้มกันได้อีกด้วยแครอทมีเบต้าแคโรทีนที่มีส่วนช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันเพื่อต่อสู้กับโรคต่างๆอีกทั้งยังดีต่อสายตาและช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งปอดได้ที่สำคัญแครอทยังมีส่วนช่วยต้านสัญญาณแห่งวัยและริ้วรอยต่างๆได้อีกด้วยค่ะวอเตอร์เครสผักใบเขียวที่ช่วยให้ความชุ่มชื้นและอุดมไปด้วยสารอาหารเช่นแคลเซียมโพแทสเซียมแมงกานีสฟอสฟอรัสวิตามิน A C K B1 และ B2 วอเตอร์เครสทำหน้าที่เป็นสารที่ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตช่วยเพิ่มการส่งแร่ธาตุไปสู่ทุกเซลล์ในร่างกายส่งผลให้ผิวได้รับออกซิเจนมากขึ้นอัดแน่นไปด้วยวิตามิน A และวิตามิน C มีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งสามารถช่วยให้ริ้วรอยและรอยหิวย่นหายไปค่ะมันเทศสีส้มมีสารต้านอนุมูลอิสระนั่นก็คือเบต้าแคโรทีนซึ่งจะเปลี่ยนเป็นวิตามิน A ได้วิตามิน A มีส่วนช่วยฟื้นฟูความยืดหยุ่นของผิวส่งเสริมการผลัดเซลล์ผิวและทำให้ผิวดูอ่อนเยาว์นอกจากนี้ก็ยังเป็นแหล่งวิตามิน C และ E ที่ดีซึ่งสารอาหารทั้ง2 อย่างนี้จะมีส่วนช่วยปกป้องผิวของเราจากอนุมูลอิสระที่เป็นอันตรายและทำให้ผิวพรรณของเราเปล่งปลั่งได้อะโวคาโดอุดมไปด้วยวิตามิน K วิตามิน C วิตามิน E วิตามิน B โพแทสเซียมสารอาหารจำเป็นต่างๆและกรดไขมันที่มีส่วนช่วยต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระช่วยทำให้ผิวเรียบและนุ่มอีกทั้งยังมีวิตามิน A มาช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกให้ผิวสวยนอกจากนั้นก็ยังมีแคโรทีนอยด์มาช่วยต้านสารพิษและความเสียหายจากรังสี UV พร้อมกับช่วยป้องกันมะเร็งผิวหนังได้อีกด้วยทับทิมอุดมไปด้วยวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระกินแล้วมีส่วนช่วยปกป้องร่างกายจากความเสียหายอันเนื่องมาจากอนุมูลอิสระและการอักเสบนอกจากนี้ในทับทิมก็ยังมีพูนิคาลาจินที่ช่วยรักษาคอลลาเจนในผิวหนังและช่วยชะลอความแก่ของผิวได้ค่ะแตงโมเป็นแหล่งของวิตามินซีวิตามินอีวิตามินเอวิตามินเคซิลิเนียมแคลเซียมแมงกานีสโพแทสเซียมที่ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อผิวหนังช่วยปกป้องผิวจากความแก่ก่อนวัยอีกทั้งยังมีไลโคปินต้านอนุมูลอิสระที่มีส่วนช่วยทำให้ผิวยังคงความอ่อนเยาว์นอกจากนั้นในแตงโมก็ยังมีน้ำอยู่กว่าร้อยละ90จึงมีส่วนช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีนั่นเองส้มเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระที่มีส่วนช่วยป้องกันมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลและความดันโลหิตพร้อมด้วยวิตามินซีและแคโรทีนอยด์มาช่วยในการป้องกันการเกิดริ้วรอยและปกป้องผิวจากการโดนรังสี UV ทำร้ายค่ะมะละกอมีสารต้านอนุมูลอิสระวิตามินและแร่ธาตุที่จะมีส่วนช่วยทำให้ผิวยืดหยุ่น
ลดเลือนเส้นริ้วและริ้วรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน K วิตามิน E วิตามิน B แคลเซียมโพแทสเซียมแมงกานีสฟอสฟอรัสพร้อมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่มาช่วยต้านอนุมูลอิสระรวมถึงชะลอความแก่ได้นอกจากนั้นในมะละกอก็ยังมีปาเปนมาช่วยลดการอักเสบและต้านสัญญาณแห่งวัยแถมยังช่วยกำจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกช่วยทำให้ผิวสวยโกรและมีชีวิตชีวาขึ้นได้ค่ะบลูเบอร์รี่มีวิตามิน A วิตามิน C และสารต้านอนุมูลอิสระอย่างสารแอนโทไซยานินมาช่วยต้านความแก่กินแล้วก็จะช่วยต้านอนุมูลอิสระปกป้องผิวจากความเสียหายอันเนื่องมาจากแสงแดดมลภาวะและความเครียดนอกจากนี้ยังช่วยต้านการอักเสบและป้องกันการสูญเสียคอลลาเจนนอกจากนี้บลูเบอร์รี่ก็ยังมีฟลาโวนอยด์อย่างไมริซิตินโคซิทีนและแคมโฟรอลที่จะดีต่อผิวพร้อมด้วยวิตามินซีและวิตามินเคที่มาช่วยต้านสัญญาณแห่งวัยและปกป้องเซลล์จากความเสียหายนั่นเองค่ะถั่วหลายชนิดถือเป็นแหล่งวิตามินอีที่ดีนะคะซึ่งก็จะมีส่วนช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อของผิวหนังรักษาความชุ่มชื้นของผิวหนังปกป้องผิวจากรังสี UV ที่สร้างความเสียหายได้นอกจากนี้ถั่วก็ยังมีกรดไขมันโอเมก้า3ที่สามารถช่วยต้านการอักเสบช่วยเสริมสร้างเยื่อหุ้มเซลล์ผิวช่วยผิวปกป้องแสงแดดและทำให้ผิวเปล่งประกายมีน้ำมีนวลโดยจะช่วยรักษากรอบป้องกันผิวรวมถึงช่วยเติมน้ำมันตามธรรมชาติให้กับผิวค่ะหลายคนคงจะเคยได้ยินข้อห่วงใยว่าอย่ากินน้ำตาลเยอะนะเดี๋ยวแก่เร็วอย่ากินหวานเยอะนะเดี๋ยวหน้าจะเหี่ยวก่อนวัยเราได้ยินคำนี้กันมานานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มาหาคำตอบกันดีกว่าว่าสิ่งที่ได้ยินนั้นจริงหรือไม่ค่ะถ้าเกิดเราดูจากหลายๆงานวิจัยคำตอบของคำถามนี้เนี่ยก็น่าจะจริงเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีการศึกษาพบว่าการกินน้ำตาลในปริมาณมากสัมพันธ์กันกับการเกิดริ้วรอยและแก่ก่อนวัยที่สำคัญน่าตกใจทีเดียวค่ะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับผิวเท่านั้นแต่ว่ายังส่งผลให้อวัยวะภายในของเราแก่ก่อนวัยอันควรอีกด้วยรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ